ผมคิดว่าเราควรจะต้องหาเด็กหัวจุกคนนั้นให้เจอณตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยครับว่าไอ้เด็กจุกนั่นน่ะมันเป็นคนจริงๆหรือเปล่าต้องเป็นศิวายุเป็นคน 100% เลยแหละเพราะว่าไม่มีผีสางตนไหนหรอกที่จะเอากําไรเนี่ยมาให้คนแล้วกําไรเนี่ยมันก็จริงมากไม่ใช่หรอแต่เรื่องที่ผมเจอครับมันทําให้ผมชักไม่แน่ใจหรือว่าผมจะประสาทเองก็ไม่รู้อ่ะวายุเจออะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยครับพี่ตั้งแต่ผมมาถึงผมก็เห็นทหารนักรบโบราณเดินข้ามถนนแล้วผมก็หลงเข้าไปในตอกเปลี่ยวที่ปากตอกครับทหารคนเดิมก็มายืนชี้ทางให้ผมเท่านั้นยังไม่พอในกองถ่ายผมก็เห็นทหารคนนั้นเองแล้วผมก็เจอกับไอ้เด็กทองหยิบแต่ดูเหมือนว่าผมคนเดียวเท่านั้นครับที่เห็นทั้งสองคนนั้นและที่แปลกที่สุดก็คือไอ้ตรอกที่ผมลงเข้าไปครับมันเป็นตรอกเดียวกันกับที่เด็กทองหยิบให้ผมเข้าไปส่งแล้วอยู่เด็กก็หายไปครับทหารคนเดิมก็โผล่มาจะหมอกจากควันผมนี่เพ่นออกมาแทบไม่ทันเลยครับวายุจำได้ปะว่าตรอกนั้นอยู่ที่ไหนจำได้จนวันตายเลยครับอาจารย์พี่มันผมว่าเราต้องไปที่ตรอกนั้นดีกว่าแล้วก็หาเด็กจุกคนนั้นให้เจอเราถึงจะรู้ว่าเด็กคนนั้นน่ะได้กำไรนี่มาจากไหนปะเราไปกันเถอะเอารถผมไปคันเดียวเนี่ยแหละรถคุณสองคนเนี่ยจอดทิ้งไว้ที่เนี่ยเช็คบินครับพี่มานตอนเด็กๆเนี่ยนะคะน่ารักน่ารักสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยเกินเด็กวัยเดียวกันค่ะถอดแบบพี่ฤทธิ์คุณพ่อเขาออกมาจากบล็อกเดียวกันเลยคือพี่ฤทธิ์เนี่ยเธอก็โตที่อังกฤษเหมือนกันนะคะเป็นแบบว่าโอ้ 100% English gentleman เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่สนิทเนี่ยก็ดูจาเธอไว้ตัวนิดๆมี distance หน่อยๆจนบางคนเนี่ยหาว่าหยิ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่หยิ่งเลยค่ะถ้าได้รู้จักกันแล้วนะคะน่าคิดว่าผู้ชายแบบนี้เนี่ยน่าค้นหาท้าทายสำหรับผู้หญิงนะคะ very very charmingส่วนแม่พี่สาวของดิฉันนะคะหม่อมหลวงภูมิภกามารสีแม่ของพี่มานเนี่ยอ๋อจริงๆชื่อภูมิภกาเฉยๆนะคะไม่มีมารสีมารสีนี่นะเติมเองชอบเรียกเขาอย่างนั้นนะคะส่วนแม่พี่สาวของดิฉันเนี่ยนะคะช่างตรงกันข้ามกับสามีเธอเหลือเกินค่ะเธอนี่ต้องเรียกว่าเป็น American girl แบบกากันเลยนะคะ very typical American girl เลยล่ะค่ะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยโตที่วอชิงตันดีซีนะคะคุณพ่อเป็นท่านทูตอยู่ที่นั่นเธอก็เลยจะเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวปรู๊ดปราดไม่แคร์ใครแต่ก็ยังแอบมีความไว้ตัวนิดๆตามแบบกุลสตรีไทยนะคะแต่นิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆเลยค่ะเอ๊ะจะว่าไปพี่ภูมิภกานี่ก็มีอะไรคล้ายๆกับพลอยเหมือนกันนะคะอย่างน้อยก็โตที่อเมริกาเหมือนกันโอ้คุณพ่อคุณแม่โตที่เมืองนอกแล้วทำไมพี่มานถึงรักความเป็นไทยจังคะนาวันเลือดท่านทวดแรงค่ะหม่อมเจ้าสุธาสวรรค์ท่านทวดของพี่มานท่านปู่ของนาเนี่ยท่านเสด็จไปประทับที่อังกฤษตั้งแต่พระชนได้10พรรษานะคะและไม่เคยเสด็จกลับประเทศไทยอีกเลยจนกระทั่งทรงเรียนจบออกซฟอร์ดคิดดูสิคะว่ากี่ปีโอ้แต่ทรงรักความเป็นไทยเหลือเกินทรงรับสั่งภาษาไทยได้คล่องเปรี้ยทรงพระอักษรภาษาไทยได้งดงามมากโอ้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะทรงแต่งโคลงฉันกาบกลอนได้หมดเลยโอ้ไพเราะมากด้วยแล้วดูคนสมัยนี้สิคะโอ้ไปอยู่เมืองนอกไม่กี่ปีโอ้กลับมาโอ้พูดไทยไม่ชาติพูดไทยคำอังกฤษคำจะบ้าตายอุ๊ยน้านี่ก็คนหนึ่งละค่ะโอ้โอ้แต่พี่มานี่มีอะไรคล้ายท่านทวดหลายอย่างเลยนะคะThank you.
พี่มานอยู่ไหนพี่มานพี่มานอยู่ไหนทูลกระหม่อมทำไมทรงตื่นบรรทมพะยะค่ะฉันฝันร้ายอีกแล้วพิมานมันก็แค่ฝันพะยะค่ะฉันฝันว่าฉันตายอีกแล้วพี่มานถนนมันไม่ได้ดูเป็นทางรถเลยนะดูเหมือนทางเกวียนชัดๆเลยเนี่ยพี่ไม่แปลกใจเลยว่าสวายุเจออะไรมาเมื่อวานเนี่ยอาจารย์หมายความว่ายังไงล่ะครับซอยนี้นะชาวบ้านแถวนี้เขาไม่กล้าเข้ามากันหรอกมันจะกลางวันแสกๆก็เถอะเขาลือว่าผีดุมากมีทั้งนางไม้มีทั้งกุมารทองไอ้พวกที่กล้าเข้ามาก็จะเป็นพวกแบบชอบเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยถูกกันเยอะด้วยนะ มองดูไม่มีวี่แววว่าจะมีบ้านคนเลยนะมันน่าจะมีนะครับพี่คุณอาคมคุณทราบไหมครับว่ามันคือสารอะไรอ่ะจริงๆสารพวกนี้มันมีมานานแล้วนะแต่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าคือสารอะไรพายุมันไม่มีบ้านคนจริงๆนะมันต้องมีสิครับถ้าไม่มีก็แปลว่าไอ้เด็กทองหยิบนั่นมันหายตัวได้คุณทองหยิบคุณทองหยิบครับผมขอโทษนะครับที่ว่าคุณน่ะนี่ผมเอาขนมมาให้แล้วครับคุณทองหยิบคุณทองหยิบคุณทองหยิบ
เป็นไปไม่ได้แต่วายุดูเอาสิมันไม่มีอะไรจริงๆนะอาจารย์อาคมทราบไหมครับว่าใครเป็นเจ้าของที่นี้ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะมันรกร้างมาก่อนผมเกิดซะอีกฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อนี่กองถ่ายพร้อมแล้วเหรอครับรอผมอยู่คนเดียวเลยเหรอครับโอเคครับงั้นผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับครับครับสวัสดีครับกองถ่ายเขาเรียกตัวผมแล้วครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปส่งก็แล้วกันเพราะวันนี้ก็ค่ำแล้วงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะให้ลูกน้องผมที่กองพิพิธภัณฑ์มาสืบดูให้ก็แล้วกันว่าลึกเข้าไปในนี้มีบ้านคนจริงหรือเปล่าว่าไงพี่มานผมว่าคุณอาคมรีบพาวายุกลับไปที่กองถ่ายดีกว่าครับผมขออยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งคุณแน่ใจว่าอยู่ตรงนี้คนเดียวได้มีนักโบราณคดีคนไหนกลัวผีบ้างอ่ะมันก็จริงของคุณนะงั้นเดี๋ยวผมมารับนะครับโอเคไปวายุเจอกันนะพี่โอเคเจอกันวายุAh!